าพักนี่แหละเราไม่ได้พักมีตัวนี่อยูก็รู้สึกก็โล่งครับก็คือใจจริงอยากชนะตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่มีลูกแล้วแต่ว่าทําไม่ได้ก็ถือว่ามาทําได้เมืองไทยก็แฮปปี้ครับมีความสุขก็มอบถ้วยรางวัลให้ลูกไปก่อนเลยนะครับไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ถือว่าผมเต็มที่กับมันแล้วในรอบก็คือปล่อยฟรีสไตล์เริ่มต้นใหม่ก็คือไม่นับที่ผ่านมาคือเริ่มต้นจากเพลย์ออฟทีออฟออกไปก็คือเท่ากันครับผมไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบผมรู้สึกว่าไทยทัวร์แข็งแกร่งขึ้นนักกีฬาเก่งขึ้นแล้วก็มีนักกอล์ฟหน้าใหม่ๆเยาวชนที่แบบว่ายังอายุน้อยๆขึ้นมาเยอะเลยแล้วก็มีแต่มือดีๆทั้งนั้นครับแล้วก็ถามว่าจะเข้ารอบหรือว่าจะได้แชมป์แมตช์ไทย PGA ทัวร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะยากเหมือนกันเพราะว่ารุ่นเก่าๆนี่ยังอยู่กันครบเลย